วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะพวกผมนายช็อตตี้บูจัวว่าคนเดียวนะคนเดียวคลิปนี้มาคนเดียวนะกับรายการ No Name Gaming TV News นะฮะเป็นรายการที่จะนำข่าวเกี่ยวกับจักรวาลของเกมเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาว่าด้วยเรื่องของเกมมือถือที่น่าติดตามในครึ่งเดือนแรกของตุลาคมปี2015นั่นเองนะครับครึ่งเดือนแรกหมายความว่าไงก็หมายถึงวันที่1ถึง15ตุลานั่นเองนะฮะก็จะมีเกมมือถืออะไรบ้างที่น่าสนใจเท่านั้นนะครับผมจะเอามาแค่ที่น่าสนใจเท่านั้นถ้าไม่น่าสนใจเนี่ยมันมีเป็นร้อยเกมพูดได้อย่างนั้นเลยนะมีเยอะมากวันๆเนี่ยเกมออกมาในตลาดให้เราได้เล่นเยอะมากโดยเฉพาะเกมมือถือญี่ปุ่นนะครับมีเยอะจริงๆนะอ่ะก็เอาไงดีไปลุยกันเลยดีกว่านะเกมแรกนะฮะเป็นเกมมือถือญี่ปุ่นกระแสโคตรแรงนะครับแรงทั้งในด้านดีและด้านลบด้วยนะด้านลบนิดนึงนะฮะก็ชื่อเกมนะ Super Robot WarCross Omega นะครับเกมซีรีส์ Super Robot War เนี่ยท่านผู้ชมรู้จักกันอยู่แล้วเป็นอย่างดีนะฮะมีมาตั้งแต่สมัย20-30ปีที่แล้วในเครื่องเล่นต่างๆนะครับในแพลตฟอร์มต่างๆแต่เกมนี้เป็นเกมแรกสุดของซีรีส์ Super Robot War ที่ลงมือถือนะครับก็จะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปเลยนะเดิมทีมันเป็นเกมแนววางแผนใช่ไหมเดินกันผัดกันเดินคนละเทิร์นแต่ละเทิร์นก็แบบส่งทหารส่งยูนิตเนี่ยไปทางนั้นทางนี้ใช้พลังใช้ท่านู่นนั่นนี่ใช่ไหมแต่เกมนี้ไม่ใช่นะมีการปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นแนวแบบ Tower Defense แทนแล้ว Defense อะไรล่ะแน่นอนครับเราสามารถที่จะแบบเอากันดั้มหรือเอาหุ่นยนต์จากหลายๆเรื่องเนี่ยลงไปในเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะฉากต่อสู้นะครับโดยที่มียานแม่ของเราอยู่ด้านหลังนะเราก็ต้องคอย Defense ไม่ให้ศัตรูเนี่ยนะฮะหรือคอยป้องกันไม่ให้ศัตรูเนี่ยมันเข้ามาถึงข้างหลังได้นะครับมาถึงยานแม่ของเราได้นะฮะนั่นก็คือรูปแบบที่แบบเปลี่ยนไปเลยนะครับกลายเป็นแนว Tower Defense แทนนะครับถ้า HP จะหมดเอากลับไปที่ยานนี้ด้วยนะเพื่อเติมเลือดอย่างกับ G Generation เลยนะมีกับเข้ายานมงยานแล้วเติมเลือดด้วยนะก็เรียกได้ว่าถือว่าแปลกดีนะครับก็กระแสที่ไม่ดีก็จะมีจากผู้เล่นส่วนหนึ่งที่บอกว่าเขาผิดหวังเพราะไม่ได้เป็นเกมแนววางแผนเหมือนสมัยก่อนนั่นเองครับเอาละครับนี่คือเกมที่2นะฮะคือเกม Final Fantasy Grandmaster นะเกมนี้ก็เพิ่งเปิดให้บริการนะฮะทั้งที่มันเปิดโค้ดเบต้ามานานแล้วตั้งแต่ 3-4 เดือนที่แล้วนะฮะทางเรานะฮะก็ได้มีโอกาสไปรีวิวตั้งแต่สมัยโค้ดเบต้าเลยนะครับเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าเห็นเขาเขียนไว้นะว่าเป็นสปินออฟนะครับของ Final Fantasy 11สปินออฟเหมือนกับว่าภาคอะไรภาคแยกภาคมโนภาคนั่นแหละเรียกอะไรสักอย่างเลยนั่นแหละเป็นภาคสปีดออฟของ Final Fantasy 11นะครับก็จะมี4เผ่าให้เลือกนะฮะมีคนแค่จำไม่ได้ละก็คือมีระบบเผ่าให้เลือกแล้วก็มีอาชีพให้เลือกหลากหลายตัวเกมจะเป็นแนว MMORPG เลยนะครับก็จะเจอทุกคนนู่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วเวลาที่เราจะเจอคนเนี่ยเราต้องลงไปในดันเจียนซึ่งมันก็มีดันเจียนหลายอย่างดันเจียนแบบเล่นคนเดียวดันเจียนที่แบบว่าเล่นกับใครหลายๆคนนะครับเจอคนตีมอนอยู่โดดไปแจมได้เลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ Final Fantasy Grandmaster ครับสำหรับเกมที่3นะฮะค่าย Square Enix เช่นเดียวกันเลยก็ชื่อเกมเพิ่งมาวันนี้เลย15ตุลาคมนะฮะ Hoshino Dragon Quest นะครับโฮชิที่แปลว่าดวงดาวนะโนดาก้อนเควสนะครับเห็นเขาบอกว่ามันคล้ายกับ Final Fantasy Grandmaster เลยก็คือเราเล่นเป็นแนวแบบ MMO นะฮะก็จะลงไปในโลกของ Dragon Quest ซึ่งเรียกว่าอะไรดีอ่ะจะเรียกว่ารวมหลายๆภาคมาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้เล่นเลยเกมมันเพิ่งออกทีเซอร์ก็บอกแค่เล็กน้อยนะครับเป็นผู้กล้าเนี่ยไปตะลุยนะฮะอยู่ในโลกของ Dragon Quest ก็จะเห็นโลกเป็นกลมๆเลยก็จะมีหลายภูมิทัศน์อยู่ข้างในนะซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวติดตามได้เลยเราจะรีวิวเร็วๆนี้นะครับติดตามชมได้เลยครับ Dragon Quest โทษที Hoshino Dragon Quest กับลืม Hoshi นิดนึงมาถึงเกมที่4นะฮะก็ยังคงอยู่ที่เกมมือถือญี่ปุ่นนะฮะเกมนี้ชื่อเกม Valhalla Cube อ่านว่าคิวบ์คูบอะไรก็ได้ที่มันแปลว่าลูกบาศก์นั่นแหละแล้วแต่ท่านผู้ชมจะอ่านก็แล้วกันแต่ขอให้เข้าใจตรงกันก็แล้วกันนะฮะเกมนี้เป็นเกมแนว RPG พิมพ์นิยมเหมือนกัน
นะพิมพ์นิยมยังไงก็มีเรื่องของการอัพกงอัพเกรดจัดตีวิวัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยคือคล้ายๆกับเกมมือถือแนว RPG ทั่วไปนะครับแต่จุดเด่นของมันถ้าไม่มีจุดเด่นเราไม่เอามานำเสนอแน่นอนจุดเด่นของมันเนี่ยเหมือนกับการเล่นรูบิกเลยแต่เป็นรูบิกหน้าเดียวนะมันจะมีแบบ 4-5 ช่องให้เราเลื่อนนะครับเพราะเวลาเราเลื่อนรูบิกเข้าใจใช่ไหมเลื่อนแนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยมันจะไปทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยเลื่อนไอ้หน้าจอของเราเนี่ยให้มันเรียงการไม่ว่าจะเป็นเรียงแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงอะไรแบบนี้เป็นต้นเพื่อให้เกิดบัฟสูงสุดทำให้การโจมตีของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนั่นเองครับคือจุดเด่นของเกมนี้เกมที่5นะครับก็เป็นเกมที่ท้าความนิดนึงแล้วกันเป็นเกมเกาหลีมาก่อนนะครับเปิดบริการตั้งแต่ปี2014ณวันนี้ฮะมีเวอร์ชันญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วชื่อเกี่ยวกับนิ้วครับ Finger Nice เติมเยอะด้วยนะจะแปลว่าอะไรดีเหล่านิ้วสวิงหรืออะไรสักอย่างนะประมาณนั้นนะ Finger Nice นะครับก็เป็นเกมแนวสลิง RPG สลิงก็คืออะไรสลิงคือลากปล่อยอะลากปุ๊บแล้วปล่อยทำให้ตัวละครเนี่ยมันเด้งชนไปชนมาชนศัตรูก็เกิดดาเมจเกมนี้จุดเด่นนอกจากจะเป็นการแบบปล่อยสลิงแล้วใช่ไหมภาพตัวละครทำได้สวยงามมากทั้ง 2D ทั้งการต่อสู้ที่เป็นแนว SD นะครับเอฟเฟกต์อลังการมากแถมมีระบบอาชีพด้วยไม่ได้หมายความว่าเรามีตัวละครใดตัวละครหนึ่งแล้วจะความสามารถคือกันไม่ใช่นะครับเกมนี้มีเรื่องของสกงสกิลสายอาชีพด้วยนะถ้าเป็นตัวแท้งฮะยืนข้างๆเพื่อนก็จะแท้งให้เป็นตัวฮิลใช่ไหมถ้าไปอยู่ใกล้เพื่อนก็จะฮิลให้อะไรแบบนี้นี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างก็จะมีระบบอาชีพเยอะแยะเลยนะครับก็เนี่ยแหละครับคือเกม Finger Knight น่าสนใจอีกเกมนึงครับมาถึงเกมที่6แล้วนะครับเกี่ยวกับดราก้อนบอลครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยอีกหน่อยมันคงจะมีเกมทำนองนี้เข้ามาเยอะขึ้นนะครับชื่อเกมนะครับ ID Goddess Dragon Ball นะฮะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า CARDDA SS นะครับอ่านว่า Goddess Goddess อะไรก็แล้วแต่ขอให้เข้าใจตรงกันนะครับนี่คือเป็นเกมแนวการ์ดนะครับ Trader Card Game TGC นั่นเองนะครับแต่ว่ามีธีมเป็น Dragon Ball เราก็จะได้ใช้การ์ด Dragon Ball คนนู้นคนนี้คนที่เราชอบนะโกกูนเบจิต้าอะไรมีหมดการเล่นก็ไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่นะดูคลิปรีวิวของเราได้มีรีวิวเรียบร้อยแล้วการเล่นไม่ได้ซับซ้อนไม่ถึงขนาดยูกิโออะไรขนาดนั้นอันนั้นคือค่อนข้างซับซ้อนนะครับก็จุดเด่นของมันก็คงจะเป็นเรื่องของการนำการ์ดดราก้อนบอลที่เรามีจริงๆเนี่ยนะสแกนผ่านตัวมือถือเพื่อเอาไปใช้ในเกมได้หมายเหตุนะครับต้องใช้เทคโนโลยี NFC ในการสแกนนั่นหมายความว่าบ้านเราเนี่ยมีมือถือแค่ไม่กี่รุ่นเท่านั้นที่จะสามารถสแกนการ์ดของเราที่มีเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมได้จะเรียกว่าจุดเด่นหรือจุดอ่อนก็กระไดอยู่แต่ผมขอเรียกไปว่าจุดเด่นครับเพราะมันเป็นเกมมือถือญี่ปุ่นเขาไม่ได้ให้คนไทยเล่นนะนี่ก็คือเกม ID Goddess Dragon Ball นะเกมที่7นะครับเป็นเกมที่มาจากแอนิเมะชื่อดังนะทำเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์ด้วยนั่นคือเกมโตเกียวกูนั่นเองนะครับมีชื่อต่อท้ายว่า Carnival Color นะครับ Carnival เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็จะแปลว่า Carnival นั่นเองที่แปลว่าเทศกาลนะครับก็เกมนี้จริงๆมันเปิดมาได้นานละตั้งแต่ประมาณน่าจะปีที่แล้วไม่ก็ต้นปีจำผิดขออภัยนะก็คือเปิดมานานแล้วแหละแต่ว่ามันมีเรื่องของการอัปเดตใหม่นะครับใช้ชื่อต่อท้ายว่า Color เข้าไปที่แปลว่าสีนะก็จะมีการปรับปรุงเรื่องของกราฟิกแล้วก็เพิ่มสีสันเข้าไปจากเดิมนี่มันแบบเป็นตัวละครมืดๆแนวทะมึนทึนอะไรแบบนั้นนะซึ่งเราเคยรีวิวเวอร์ชันแรกไว้แล้วนะครับสามารถไปหาดูกันได้นี่คือเกม Tokyo Ghoul Carnival Color ครับมาถึงเกมที่7นะครับเกมนี้ไม่รู้จะแบ่งหมวดยังไงก็จริงๆมันเป็นเกมมือถือญี่ปุ่นที่เปิดให้บริการมาสักพักใหญ่แล้วนะแต่ว่ากำลังจะมีการแปลภาษาไทยครับเปิดให้บริการ Open Beta วันที่16ตุลานะครับก็เห็นว่ามันเป็นพรุ่งนี้แล้วเนาะก็เลยเอามาโฆษณาเลยที่แบบวันนี้นะก็เป็นเกมแนวที่แบบเป็น RPG นั่นแหละแต่ไม่ได้พิมพ์นิยมนะเพราะว่าจุดเด่นของเกมเนี้ยเท่าที่ผมเห็นเลยก็คือเรื่องของการต่อสู้ครับไม่ว่าจะเป็นแบบการต่อสู้แบบคนเดียวการต่อสู้แบบกับปาร์ตี้5คนซึ่ง5คนเนี้ยสามารถนำเพื่อนตัวจริงๆมาเล่นพร้อมกันได้ในเกมมีระบบอาชีพเยอะแยะมากมายให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นนักเวทนักดาบนักบวชอะไรแบบนั้นนะฮะมีหลายอาชีพให้เลือกนะครับและที่สำคัญ
มันกำลังมีภาษาไทยไงเนี่ยแหละก็เลยเอามานำเสนอกันนี่คือเกม Union League ครับมาถึงเกมที่9นะครับ Raven นะฮะเป็นเกมมือถือเกาหลีมาก่อนจุดเด่นออกมาเลยกราฟิกอภิมหาอลังการมากๆนะครับแนวแอคชั่น RPG บู๊กันสุดมันมีหลายอาชีพให้เลือกมีระบบกิลด์ PVP ตีกันสนุกสนานก็ดูเหมือนจะไม่ได้แตกต่างจากเกมอื่นเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่จุดเด่นของมันอย่าลืมเรื่องของกราฟิกไฮเอ็นระดับอลังการจริงๆนะใช้ชื่อเกมในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นว่า Raven ครับมาถึงเกมที่10แล้วนะก็จะเป็นเกมของเรียกว่าอะไรดีเกมที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นก็แล้วกันที่เหลือเป็นภาษาญี่ปุ่นมาหมดแล้วใช่ไหมเกมนี้จะเป็นเกมภาษาอังกฤษหรือไทยนั่นเองนะฮะขอพูดตั้งแต่เกมที่10ถึง12เราก็จะมีมานำเสนอทั้งหมด3เกมด้วยกันนะที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นเนาะเกมแรกเลยอันนี้กระแสโคตรแรงแรงที่สุดแรงจนใครก็หยุดไม่อยู่แล้วนะ Seven Knight ครับ7อัศวินนั่นเองนะก็เป็นเกมแนว RPGนะครับที่มีเรื่องของตัวละครเนื้อเรื่องที่โคตรน่าติดตามนะผมชอบมากเลยคือเนื้อเรื่องของเกมนี้มีบอกความสัมพันธ์ของตัวละครด้วยใครเป็นศัตรูกับใครใครแอบชอบใครใครช่วยเหลือใครคือเกมอื่นผมยังไม่เห็นมีนะในเกมมือถือนะเกมนี้ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะเราเคยรีวิวไว้เรียบร้อยนะคนดูเยอะมากแถมเปิดกระจกฟองให้เพื่อนๆดูอีกเป็นร้อยๆใบนะฮะเรียกได้ว่าเกมเนี้ยผมเล่นอยู่และติดมากๆนะครับเกม Seven Knight นะฮะไปติดตามกันได้เลยลำดับต่อมานะครับเป็นเกมที่11แล้วนะเกมนี้นะท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นในคลิปของเรานะ NNGTV Outdoor แล้วก็ได้เห็นเรื่องของการรีวิวมาบ้างแล้วนะครับเป็นเกมของค่าย Initree ครับ Age of Warrior นะครับก็เราจะได้รับบทบาทเป็นใครสักคนนึงเนี่ยแหละไปกอบกู้อาณาจักรนะฮะก็เรียกได้ว่าน่าสนใจดีการต่อสู้ก็จะไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับก็กดทีเดียวปุ๊บแล้วก็จะเดินตะลุยดันเจี้ยนแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอของเจอศัตรูเจอบอสถ้าเจอบอสนะครับผมชอบการต่อสู้เกมนี้มากๆเพราะมันสามารถที่จะเลือกได้ครับว่าจะเอาตัวละครไหนไปยืนอยู่ตรงไหนถ้าเป็นเกมอื่นคือต้องวางตามช่องที่มีให้ใช่ไหมแต่เกมนี้ไว้ตรงไหนก็ได้ค่อนข้างอิสระครับเนี่ยครับ Age of Warrior และแล้วก็มาถึงเกมสุดท้ายแล้วนะฮะสุดท้ายที่สุดจริงๆนะที่น่าสนใจประจำเดือนนี้นะฮะก็คือเกมนินจาสลาตันนะครับภาษาอังกฤษคือ Storm Legend นั่นเองเกมสุดท้ายแล้วนะเกมนี้อวยนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาแจกไอเทมโค้ดให้เรามาเป็น100 ID เลยเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมแจกผู้เล่นแต่หลายคนเรียบร้อยแล้วนะว่าด้วยเรื่องของเกมที่เป็นเนื้อเรื่องจากแอนิเมชันชื่อดังนารูโตะนะครับแต่ว่าการเล่นของเกมเนี้ยผมชอบมากตรงที่มันเป็นแนวต่อสู้เป็นแนวแบบแอคชั่นเลยไซส์สกอร์ลิงนะครับก็จะเป็นแนวเน้นจะเรื่องของซ้ายขวานะครับไม่ได้มี3มิติเนาะจะเป็นแนวแบบไซส์สกอร์ลิงนะฮะก็จะมีสกิลคอมโบต่างๆมากมายเรียกได้ว่าโคตรอลังการและผมชอบมากๆที่มันสามารถแอร์คอมโบได้ด้วยนะแอร์คอมโบคืออะไรก็คือเราอัดศัตรูใช่ไหมกระเด็นไม่ว่าจะขึ้นฟ้าหรือยังไม่ตกลงพื้นอะไรเงี้ยเราก็อัดต่อได้เลยนะครับเนี่ยแหละคือการแอร์คอมโบชอบมากๆนะก็อย่าลืมไปดูแล้วกันนะกิจกรรมของเกมนะนินจาสลาตันนะครับมีทั้งคลิปรีวิวได้ก็มีการเผยแพร่กิจกรรมของเกมนี้ไว้เรียบร้อยแล้วไปติดตามกันได้เลยครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมทั้ง12เกมที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมดูนะไม่ทราบว่าถูกใจเกมไหนกันบ้างครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยไม่ว่าจะใน YouTube หรือใน Facebook ของเรานะฮะก็และเราก็จะหาเกมมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกนะครับในรายการของเรานะฮะเราไม่ได้ทำแค่เกมมือถืออย่างเดียวนะในอนาคตเราก็จะเริ่มหาคนอื่นมาทำข่าวอื่นๆเสริมกำลังกันเข้าไปนะคือเมื่อก่อนเราเคยทำอยู่แล้วในรายการ No Name Gaming TV หลักของเรานะตอนนี้เราต้องการที่จะแตกรายการให้มันเยอะๆนะเพื่อที่จะรองรับนะครับผู้ชมส่วนใหญ่ของเรานะครึ่งๆเลยครึ่งนึงคนดูในมือถือเพราะนั้นเขาอาจจะไม่อยากมาดูคลิปของเราที่มี2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรงั้นก็เลยทำการหั่นนะครับออกมาเป็นหลายรายการและเนี่ยคือรายการ No Name Gaming TV News เป็นหนึ่งในส่วนการแยกออกมานะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะทราบข่าวเกี่ยวกับเกมอะไรแนวไหนอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะเราจะ
สรรหาคนมาทำให้ถ้าไม่มีใครทำนายช็อตตี้อีกแล้วนะแล้วก็จะเจอกับผมบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนไม่อยากเจอนะครับ เอาล่ะนะชวนคุยเรื่อยเปื่อยเกินเวลาของเราไปนานแล้วนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้ทั้งนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือเป็นข่าวอะไรติดตามกันได้เลยที่นี่ที่เดียวครับ No Name Gaming TV ครับ